กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ซักซ้อมความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าวก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาในนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์นี้ค่ะในเวทีทำความเข้าใจกระบวนการสร้างการรับรู้แก้ไขปัญหาและจัดระเบียบชุมชนริมคลองพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการแทนตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานอบรมกระบวนการสร้างการรับรู้แนวทางตอบคำถามของประชาชนที่อาศัยรุกล้ำริมคลองลาดพร้าวรวมถึงผู้อยู่อาศัยที่ยังลังเลไม่เข้าร่วมเพราะว่ายังไม่เข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดระเบียบชุมชนริมคลองและแนวทางในการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยมีผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนจาก8สำนักงานเขตที่เชื่อมต่อคลองลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังในการอบรมนะคะก็สรุปชุดคำตอบคำถามในโครงการแก้ปัญหารุกล้ำสาธารณะใช้เป็นข้อมูลกลางค่ะในการตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการแนวทางการพัฒนาระยะเวลาและการช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขนแล้วก็ชุมชนชายคลองบางบัวเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อที่จะพบปะประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียนเชิญประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มิถุนายน2561ค่ะ